สวัสดีครับเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกใหญ่บ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มขันและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในภายในกับสอสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เรามาดูความคาดหวังนะครับความคาดหวังที่ไทยจะได้อะไรบ้างและที่ต่างประเทศเขาคาดหวังว่าจะได้อะไรไทยเนี่ยคาดหวังที่สุดครั้งนี้คืออะไรฮะจะใช้เวทีนี้เจรจาเรื่องการผูกตัด GSP สิทธิพิเศษทางภาษีที่อเมริกาตัดประเทศไทยปรากฏว่าการเจรจาก็ไม่ได้อะไรฮะได้แต่ร้องรำทำเพลงได้แต่เรื่องสวยๆงามๆพูดกันแต่ไม่มีเนื้อหนังเลยแล้วต่างประเทศต้องการอะไรเรามาดูนะครับว่าการประชุมครั้งนี้คุณประยุทธ์ได้เพียงแค่ประชุมเท่านั้นเริ่มต้นดูเรื่องเบอร์ใหญ่ๆของประเทศใหญ่ๆที่มาร่วมประชุมซึ่งนายประยุทธ์หวังเหลือเกินครับว่าจะได้หน้าได้หน้าได้ตาไปสัมผัสไปขอจับมือกับผู้นำประเทศอเมริกาก็ไปบินไปไกลถึงอเมริกา2ครั้งครั้งแรกก็ไปสัญญาว่าจะซื้อข้าวซื้อของเขาจะซื้อถ่านหินจะซื้อจะให้หมูเนื้อแดงหมูเข้าประเทศไทยครั้งสุดท้ายที่ไปประชุมที่ UN เพื่อจะขอจับมือกับทรัมป์เรื่องก็ขอซื้อจะซื้อBlack Hawk เครื่องบินรบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ครับก่อนหน้านั้นก็สั่งซื้อแล้วคือสไตรเกอร์รถถังสไตรเกอร์มือ2คุณทั้มก็ให้จับมือแต่หลังจากนั้นไม่นานสักเดือน2เดือนเท่านั้นแหละครับตัด GSP เฉยเลยมาคราวนี้คุณประยุทธ์ก็หวังว่าจะได้พบกับเบอร์ใหญ่ๆของมหาอำนาจอย่างทรัมป์หรืออย่างผู้นำประเทศแต่ปรากฏว่าทรัมป์ก็ไม่มาแคนาดาซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกาทรูโดก็ไม่มาถ้าท่านอาจจะบอกว่าเอ้าประชุมสุดยอดก็ไม่ออกมาก็ได้เขาก็ให้ตัวแทนอื่นๆมาแต่ปรากฏว่าระดับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่มาครับได้แค่รัฐมนตรีพาณิชย์จับได้แค่ผู้ช่วยประธานาธิบดีมาเท่านั้นมาดูตรงนี้นะครับมันมีนัยยะสำคัญบางอย่างในทางการเมืองระหว่างประเทศที่จะบอกให้เห็นว่าอเมริกาแสดงบทบาทที่งอนหรือบทบาทที่ให้ไทยเห็นว่าไม่ให้เกียรติคุณแล้วนะต่อกรณีปัญหาจีนกับอเมริกานี่ไทยมีท่าทีชัดที่เข้ากับจีนแม้ปากก็จะบอกว่าอเมริกาเป็นมหามิตรอะไรก็พูดไปเถอะครับแต่ท่าทีหลักๆซึ่งผมเคยบอกกับท่านนานหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่าทีของชนชั้นนำไทยเนี่ยได้เอียงไปหาจีนมานานกว่า10ปีแล้วโดยเฉพาะในราชสำนักซึ่งราชสำนักในโครงสร้างการเมืองไทยนั้นก็คุมการเมืองไทยอยู่แล้วดังนั้นนโยบายต่างประเทศจึงค่อนข้างชัดเจนว่าไทยนี้แสดงตัวบทบาทเอียงไปทางจีนซึ่งล่าสุดท่านก็คงจะเห็นนะครับกรณีปัญหาฮ่องกงอเมริกาผ่านพระราชบัญญัติ3ฉบับสนับสนุนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในฮ่องกงแต่ไทยส่งนายสมคิดไปจับมือกับผู้ว่าฮ่องกงไทยส่งนายสมคิดไปจับมือตัวแทนหัวเว่ยเพื่อจะให้หัวเว่ยมาทำ 5G ในประเทศไทยในขณะที่อเมริกามองว่าหัวเว่ยเป็นสัตว์ปลายสายลับของจีนที่จะใช้โทรศัพท์ 5G นี้เข้ามาควบคุมข้อมูลข่าวสารและก็มีการบอยคอตไม่ให้จีนขายโทรศัพท์ 5G ของหัวเว่ยเข้าไปในสหรัฐดังนั้นการที่ทรัมป์ไม่มา
ร่วมการประชุมครั้งนี้จึงมีนัยยะสำคัญถ้าเราดูการประชุมครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่34ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้แหละครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วสิครับ2ปีประชุมครั้งประชุมที่ฟิลิปปินส์ครับดูเตอร์เตะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมทรัมป์ก็มาครับนะให้ท่านดูนี่ฮะนี่ทรัมป์ก็มาจับมือมาร่วมประชุมจับมือกับดูเตอร์เต้ในฐานะประธานอาเซียนประธานอาเซียนนี่ไม่ต้องเลือกนะครับเขาเวียนตามวาระ2ปีครั้งต่อปีครั้งครั้งนี้ก็ไทยเป็นถึงที่4นี่จบแล้วนะฮะจบแล้วคราวหน้าก็เป็นเวียดนามแล้วในตู่ก็ได้หายคันแล้วได้เป็นประธานแต่ปรากฏว่าการเป็นประธานอาเซียนของนายประยุทธ์ปีนี้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้รับเกียรติอย่างที่คาดหมายไว้คือทรัมป์ไม่มานะครับระดับจีนจะว่าจีนให้เกียรติเต็มที่ก็ไม่ใช่ครับจีนให้แค่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงมาเท่านั้นตัวสีจิ้นผิงก็ไม่มาเห็นไหมฮะดังนั้นได้แค่เบอร์2ของจีนเท่านั้นนะครับที่มาซึ่งต่างจากการประชุมคราวก่อนที่ฟิลิปปินส์แล้วสังเกตดูอันหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วได้ส่งก็บอกทิศทางว่าอาเซียนเขาเป็นอย่างนี้แหละคือไม่จับปัญหาที่เป็นรูปธรรมจริงๆถกกันเหมือนอย่างปีนี้ครับปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญเลยที่อเมริกาก็คาดหวังว่าควรจะได้พูดกันเรื่องปัญหาเรื่องสิทธิทางทะเลที่จีนเข้ามายึดหมู่เกาะสเปดลีย์และมีความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นเวียดนามบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่อ้างสิทธิทางทะเลในหมู่เกาะสเปนนี่อยู่ในทะเลจีนใต้แต่ปรากฏว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเลยปัญหาโรฮิงญาเป็นปัญหาที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในสหประชาชาติอย่าลืมว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในศตวรรษที่21นี่เขาให้เกิดไม่ได้ครับเกลียดกันเพราะคนชาติพันธุ์เกลียดกันเพราะเป็นคนละศาสนาเกลียดกันเพราะความเชื่อต่างกันแล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่เขาถือเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะครับแต่ว่ายังหลงเหลืออยู่ที่พม่าคือรัฐยะไข่ของกลุ่มคนที่เรียกว่าโรฮิงญาเป็นปัญหาเชื่อมโยงมาหลายอย่างจนกระทั่งถึงเรื่องการตัด GSP จนกระทั่งถึงเรื่องการตัดไม่ให้สินค้าทางทะเลนำเข้าสหภาพยุโรปเพราะเรื่องแรงงานทาสที่เอาชาวโรฮิงญาที่อพยพล่องเรือมาหนีร้อนมาพึ่งเจอมาพึ่งร้อนมากกว่าคือเป็นแรงงานทาสในไทยเรื่องโรฮิงญาครั้งนี้ก็ไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องทะเลาะกันระหว่างพม่ากับไทยเห็นไหมฮะไม่ใช่เพิ่งเป็นเฉพาะปีนี้ครับปีที่แล้วก็ไม่ได้พูดครับประชุมอาเซียนไม่แตะปัญหาโรฮิงญาและทะเลจีนใต้เลยนี่คือข่าวปี2ปีที่แล้วนะครับโทษ2ปีที่แล้วเมื่อปี60ครับไม่แตะอีกเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นทิศทางชัดเจนว่าการประชุมอาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญครับแต่เป็นความสำคัญที่ไม่สำคัญเลยมาดูนี่นะครับก่อนจะมีการประชุมปรากฏว่า
ปัญหาโรฮิงญาถูกยกขึ้นมาเหมือนกันครับและอินเดียก็อยู่ในเป็นพี่ใหญ่อยู่ทางใต้ของเอเชียนี่นะครับก็หวังว่าจะมีเรื่องนี้ก็ไม่มีโรฮิงญาออฟเฟอร์อินเดียอาร์เซปดาวแพลนไฟอาเซียนอัปเดตนี่เป็นหัวข่าวของบางกอกโพสต์ที่หวังว่าจะมีการเลสยกเรื่องของโรฮิงญามาพูดกันนี่ก่อนการประชุมนะครับก่อนการประชุมความคาดหวังก็ไม่มีนี่คือข่าวบางกอกโพสต์อีกครับ China say ready to work with ASEANfor South China Sea Peace จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนในทะเลจีนใต้เพื่อสันติภาพก็ไม่มีหยิบยกคุยกันเขารู้ว่าถ้าหยิบยกคุยกันแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่นี่คือลักษณะพิเศษของการประชุมอาเซียนที่ไม่เจาะปัญหาใดเจาะปัญหาหนึ่งดังนั้นใครติดตามการประชุมหรืออ่านข่าวเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่เรื่องเพราะๆกันไปอย่างนั้นครับแบบเรียกว่าแบบนามธรรมผิวๆเผินๆในกลุ่มประเทศอาเซียนกันเองเราก็เป็นอย่างนี้วันที่พม่าเป็นเผด็จการอาเซียนก็ไม่ยุ่งวันนี้ไทยเป็นเผด็จการอาเซียนก็ไม่ยุ่งวันที่ไปยึดเป็นเผด็จการเต็มๆยึดอำนาจมาไปประชุมก็ไม่มีใครแขวะไม่มีใครว่ากันอะไรเหมือนกันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้กับกลุ่มพันธมิตรอื่นๆในระดับภูมิภาคต่างกันนะครับอย่างสหภาพแอฟริกาใต้หรือว่าแอฟริกันยูเนียนนี่อันนั้นเขาไม่ได้ครับเขาถือว่าการรัฐประหารเป็นอาชญากรรมของภูมิภาคเขาก็ต้องต่อต้านแต่ของอาเซียนเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวของอาเซียนช้ามาก 1. อาเซียนไม่มีเจ้าใหญ่ไม่มีขาใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศ 2. มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งมีลักษณะประคองตัวต่างคนต่างอยู่ดังนั้นที่ใครคาดหวังว่าอาเซียนจะเป็นแบบสหภาพยุโรปอย่าได้คาดหวังนะครับในช่วงชีวิตของเรานี่อย่าได้คาดหวังเลยมันได้แค่นี้ครับมาดูนี่นะครับข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสหรัฐเรียกร้องอาเซียนเผชิญหน้ากับจีนกรณีอ้างสิทธิทางทะเลนี่เป็นประเด็นที่คาดหมายกันเลยนะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยเอามาลงว่าอเมริกาหยิบยกเรื่องนี้ปรากฏว่าไม่มีผมอยากให้ท่านมาดูความคาดหวังที่เกิดขึ้นครับก่อนที่จะมีการประชุมยังถามเศรษฐกิจเดี๋ยวนะฮะอย่างหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็พูดถึงจีนตอบรับไวกว่ามาการร่วมถกอาเซียนนะครับฐานเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการถกอาเซียนแล้วจะพูดถึงเรื่องของปัญหาเผชิญหน้ากันระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งถ้าเราดูวันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนเรื่องสงครามเศรษฐกิจมีผลกระทบมาถึงประเทศทุกประเทศในอาเซียนวันนี้แต่แปลกไหมครับการประชุมครั้งนี้ไม่พูดถึงเลยแล้วอย่างนี้เราจะบอกว่ามันประสบความสำเร็จอะไรแล้วประเทศไทยได้อะไรคือได้ประชุมคุณประยุทธ์ก็ได้ประชุม
แต่คุณประยุทธ์หวังว่ายังจะได้จับไม้จับมือได้รับเกียรติจากผู้นำประเทศระดับสูงสุดของผู้นำประเทศที่ให้สมกับชื่อประชุมสุดยอดนายประยุทธ์ก็ไม่ได้เหมือนกันผมอยากเอาบทความอันหนึ่งนะครับเพื่อจะมาบอกกับท่านเพื่อเห็นว่าเขาคิดอะไรกันว่าควรจะมีอะไรการประชุมอะไรบ้างเรื่องสำคัญสำคัญก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นี่คือข่าวของ South China Morning Post นะครับข่าว South China Morning Post ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์โปรจีนเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยนะฮะ China US Strategy นี่ยุทธศาสตร์จีนอเมริกา Rivalry will be on display at East Asia Summit even if Donald Trump is notobserve say จีนกับสหรัฐคู่แข่งทางยุทธศาสตร์จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่มาก็ตามผมจะเอาข่าวสักชิ้นหนึ่งเป็นข่าวต่างประเทศที่พูดถึงความคาดหวังของนักวิเคราะห์ข่าวสำคัญสำคัญต่างประเทศที่เกี่ยวกับการประชุมในประเทศไทยมาให้ท่านฟังแล้วท่านจะเห็นว่ามันจะได้มีความคิดต่อไปว่าเราจะให้ความสำคัญกับอาเซียนอะไรสักเท่าไหร่การขาดหายไปของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าการเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งจะหายไปด้วยการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงเทพกำลังจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้ที่นนทบุรีจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพทางเหนือประมาณ20กิโลเมตรขณะที่นายกรัฐมนตรีจีนนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีคาดว่าจะมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทางฝ่ายสหรัฐก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมประชุมนำไปที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งคือนายโรเบิร์ตโอไบรอันและผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์ลอสการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ระดับล่างของสหรัฐแสดงว่าความสนใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในภูมิภาคนี้น่าจะลดลงเป็นคำกล่าวของฉูลี่ปิงศาสตราจารย์จากสถาบันศึกษาเอเชียแปซิฟิกจากมหาวิทยาลัยของจีนด้านสังคมศาสตร์แต่ไม่ได้หมายถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจทั้งสองจะลดลงตรงข้ามกับดุเดือดมากขึ้นในการประชุมสุดยอดครั้งนี้เดี๋ยวขอทานน้ำหน่อยนะครับขณะที่ทำเนียบขาวอาจจะสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงแต่ไม่ใช่อย่างแน่นอนสำหรับหน่วยงานความมั่นคงจากกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลสหรัฐการประชุมสุดยอดอาเซียนจะเป็นที่รวมผู้นำของทั้ง10ชาติในอาเซียนบวกด้วยผู้นำจากจีนรัสเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011ก็10กว่าปีที่แล้วนะที่ตัวแทนจากสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีอาวุโสในรัฐบาลขณะที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันเกี่ยวกับเรื่องในทะเลจีนใต้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นจีนเอง
กำลังอ้างสิทธิเหนือเส้นทางเดินเรือที่คับข้างและแหล่งทรัพยากรที่มากมายมหาศาลในทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังสร้างความขัดแย้งกับเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบูไนซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกอาเซียนและกำลังถูกตั้งคำถามอย่างท้าทายจากสหรัฐและชาติต่างๆถึงสิทธิของประเทศเหล่านี้เหนือดินแดนดังกล่าวหรือที่เรียกว่าสิทธิในการเดินเรือผ่านน่านน้ำหมู่เกาะสเปดลีย์แล้วก็ถมเกาะเกาะมันมีนิดเดียวฮะถมให้กว้างขึ้นแล้วเตรียมตั้งฐานทัพเรือที่นั่นแล้วก่อนหน้านั้น1วันรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ปอมปิโอได้กล่าวในงานเลี้ยงของสถาบันฮัสซันซึ่งเป็นองค์กรประเภทอิงแตงที่นิวยอร์กว่าสหรัฐควรจะมีบทบาทมากกว่านี้เมื่อจีนได้ใช้กำลังทหารเข้าคุกคามบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์และอ้างสิทธิเหนือพื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้ทั้งหมดเมื่อวันศุกร์สำนักข่าวเกียวโตของญี่ปุ่นได้อ้างอิงแหล่งข่าวทางการทูตของประเทศในอาเซียนว่าสหรัฐได้ออกหนังสือเรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนทำการประท้วงจีนอย่างจีนทำการประท้วงจีนต่อการอ้างสิทธิเข้าควบคุมเส้นทางการเดินเรืออย่างผิดกฎหมายต่อหน้าเจ้าหน้าที่จีนในการประชุมที่กรุงเทพสหรัฐต้องการให้ประเทศในอาเซียนประท้วงการเข้ามายึดครองอ้างสิทธิในดินแดนดังกล่าวว่าจะต้องไม่กินความไปถึงการไม่อนุญาตให้ชาติต่างเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวแหล่งข่าวกล่าวนายโคลินโคนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จากสถาบันทางการทหารในสิงคโปร์บอกว่าขณะที่เรื่องในทะเลจีนใต้จะมีการหยิบยกมาพูดคุยในอาเซียนซัมมิตครั้งนี้แต่แนวโน้มคงจะไม่ถึงกับรุนแรงความเป็นไปได้ที่การพูดคุยเรื่องนี้อย่างรุนแรงอยู่ในระดับต่ำนี่ในโคลินโคนะนี่นะจากสถาบันทางการทหารในสิงคโปร์ก็คาดหวังว่าจะมีการหยิบยกขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดว่าจะมีการคุยกันจริงจังนะฮะมีความเคลื่อนไหวที่เรามองได้ว่าจีนพยายามจะลดความขัดแย้งระหว่างปักกิ่งกับฮานอยก่อนหน้าการประชุมในเรื่องนี้ลงคือการที่จีนได้สั่งให้เรือลาดตระเวนที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ขัดแย้งบริเวณแนวปะการังแวนการ์ดมานานหลายเดือนให้ถอนตัวกลับบ้านทั้งหมดรายงานเมื่อเร็วๆนี้จากแหล่งข่าวทางการทูตอย่างน้อย2ท่านบอกว่าตัวแทนทูตของเวียดนามจะถามถึงความคืบหน้าในเรื่องการที่จีนอาจเข้ามาควบคุมเส้นทางการเดินเรือในทะเลจีนใต้ขณะที่เวียดนามเองก็กำลังอ้างสิทธิในการเข้าไปสำรวจแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างกว้างขวางตัวแทนทางการทูตของจีนได้กล่าวตอบโต้ว่าอาเซียนก็ไม่ควรปล่อยให้เวียดนามขโมยเอาการทวงสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวไปแต่เพียงผู้เดียวในฉูกล่าวว่าจีนอาจจะเผชิญกับการทวงสิทธิเหนือพื้นที่ดังกล่าวจากฮานอยเมื่อเวียดนามจะได้สิทธิในการเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทยภายหลังการประชุมสุดยอดครั้งนี้มันดูเหมือนว่าเวียดนามจะใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนชูประเด็นเรียกร้องในเรื่องนี้จากจีนมากขึ้นและยิ่งเวียดนามเองกำลังได้รับที่นั่งในการเป็นสมาชิกสหประชาชาติแบบไม่ถาวรช่วงระหว่างปี2020ถึง2021ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เวียดนามจะใช้โอกาสนี้จุดพลุประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งปักกิ่งและฮานอยก็ไม่มีใครอยากจะให้ประเด็นความขัดแย้งนี้ลุกลามจนกระทบกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนก็จับนี่เขาพูดถึงจับตาดูข้างหน้าแล้วนะครับที่อีก2ปีข้างหน้าที่เวียดนามจะเป็นประธานเองละคราวนี้
แต่มาคราวนี้เราเห็นผลแล้วไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะไทยเล่นไพ่จีนไทยสารประธานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาระการประชุมแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศอื่นเสนอไม่ได้แต่โดยวัฒนธรรมแบบอาเซียนประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเวียดนามเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงได้รับผลกระทบโดยตรงฟิลิปปินส์บูไนก็ไม่หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะคงจะมองว่ามันจะกระทบกระเทือนเพื่อนอาเซียนอย่าลืมว่า10ประเทศนี้อีกหลายประเทศไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิทางทะเลตรงนี้ไทยไม่ได้อ้างสิทธิเลยนะครับพม่าไม่ได้อ้างเลยอินโดนีเซียไม่ได้อ้างเลยก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับนี่คือลักษณะพิเศษของอาเซียนที่ผมบอกท่านมาฟังข่าวต่อนะครับในอดีตปี2014การยืนยันสิทธิเหนือพื้นที่ทางทะเลจีนใต้ก็ได้เคยสร้างความบาดหมางระหว่างจีนกับเวียดนามมารอบหนึ่งแล้วถึงขนาดที่มีการประท้วงกันวุ่นวายของประชาชนในประเทศอาเซียนกันเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ที่จะมีการขัดแย้งและเผชิญหน้ากันอีกแต่ทั้งสองฝ่ายเองก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนเกมการเล่นในเรื่องนี้ได้ในฉูกะจะเห็นนะครับว่าเขาประเมินกันแล้วนี่จากนักวิเคราะห์ในระดับอินเตอร์เนี่ยนะครับว่าปีหน้าน่าจับตามากกว่าเพราะเมื่อเวียดนามเป็นประธานเองแล้วก็เวียดนามยังได้สิทธิเป็นสมาชิกของของสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแบบไม่ถาวรอย่าลืมนะคณะมนตรีความมั่นคงของสหภาพสหประชาชาติเนี่ยมีแบบถาวรคือมหาอำนาจประเทศแต่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่มมาอีกแบบไม่ถาวรผัดเปลี่ยนกันแต่ละประเทศเลือกกันเข้ามาเป็นวาระละ2ปีดังนั้นใน2ปีหน้านี้เราจะได้มาดูบทบาททางการทูตของเวียดนามซึ่งในอดีตสงครามเวียดนามในช่วงสงครามเย็นนั้นจะเห็นว่าบทบาททางการทูตของเวียดนามนี่ต้องจับตามองมีความฉับไวและมีประสิทธิภาพมากในการเจรจาในสงครามนะครับในช่วงนั้นระหว่างอเมริกากับเวียดนามการเคลื่อนไหวทางการทูตแต่วันนี้ของไทยเห็นชัดเจนครับว่าบ่มีไกด์ไม่มีอะไรประเด็นสำคัญที่ไทยคิดว่ายังจะเป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่น่าเชื่อไทยกับไม่พูดถึงเลยครับนั่นก็คือประเด็นที่ทุกประเทศในอาเซียนเดือดร้อนกันหมดคือการปะทะกันระหว่างจีนกับอเมริกาเรื่องสงครามการค้าไม่หยิบยกแปลกไหมอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นความเดือดร้อนของกลุ่มประเทศใต้นะใต้แม่น้ำโขงเนื่องจากจีนไปสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำโขงตอนบนแล้วลาวก็สร้างครับปรากฏว่าการสร้างเขื่อนน้ำโขงได้ก่อให้เกิดปัญหาทางนิเวศวิทยาในลำน้ำโขงปลาสูญพันธุ์รวมตลอดถึงน้ำโขงแห้งขอดในเวลาหน้าฝนแท้ๆเพราะกักน้ำอยู่ข้างบนปัญหาลุ่มน้ำโขงที่มีการเอาประโยชน์โดยไม่ชอบเพราะเป็นแม่น้ำนานาชาติที่จีนไปสร้างเขื่อนใหญ่ด้านบนลาวก็สร้างอีกเขื่อนหนึ่งในส่วนแม่น้ำโขงที่อยู่ในประเทศของตนเรื่องนี้ว่ากันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องควรจะเจรจากันได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีไทย
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับไทยกัมพูชาเวียดนามที่รับผลทางใต้แต่ว่าสิงคโปร์กลุ่มอาเซียนทางใต้มาเลเซียอันนี้เขาไม่เกี่ยวก็ไม่หยิบยกขึ้นมาพูดกันเลยเหมือนกันเรื่องของเรื่องของ GSP นะครับเรื่องสิทธิทางภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยกำลังได้ผลกระทบโดยตรงจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีอันนี้ไทยทำหน้าที่หน่อยครับแต่ก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมอันนี้ก็ถือว่าโอเคถูกต้องแต่หยิบยกขึ้นในการประชุมทวิภาคีโดยมีการเชิญตัวแทนของอเมริกานั่งประชุมหารือนี่เป็นหัวข่าวของข่าวนะครับประยุทธ์ขอสหรัฐทบทวนตัดสิทธิ GSP มากันพร้อมรับข้อเสนอบิ๊กตู่ขอสหรัฐทบทวนนี่ครับนี่เป็นหัวข่าวข่าวสดที่ผมให้ท่านดูนี่เพื่อให้เห็นว่าเรื่องการตัดสิทธินี้เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าไม่เหมือนเรื่องอย่างหมู่เกาะทะเลจีนใต้ในหมู่เกาะแปซิฟิกในทะเลจีนใต้หรือลุ่มน้ำโขงไอ้ลุ่มน้ำโขงกับเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้นี้เป็นปัญหากระทบกระเทือนกันเรื้อรังมาแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขในที่ประชุมอาเซียนแต่ GSP นี้มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าไทยเลยใช้โอกาสนี้เจรจาเฉพาะกันกับอเมริกาต้องยอมรับว่าขณะนี้เป็นประธานอาเซียนนะครับแต่สิ่งที่ได้รับจากอเมริกานี้ไม่เป็นเรื่องเลยครับไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังในการประชุมทวิภาคีสองฝ่ายคุณโคโสกด็อกเตอร์นฤมลที่เป็นโคโสกรัฐบาลพยายามจะแต่งข่าวนะครับให้เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญผมดูในเนื้อข่าวของข่าวสดไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญเลยครับแถมในการเจรจาระหว่างไทยกับอเมริกาเขายังแยบเข้ามาอีกว่าขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกามีความสนใจธุรกิจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์จะรู้หรือเปล่านะครับว่าเขากำลังเตือนว่าที่คุณจะสร้างสนามบินใหม่ที่อู่ตะเภานั่นน่ะแล้วคุณประยุทธ์ก็เปิดทางให้ CP ตัวแทนของจีนเข้ามาร่วมประมูลทั้งที่ตัวแทน CP มายื่นเรื่องช้ากว่ากำหนดไปฟ้องศาลปกครองกลางก็ไม่ให้เข้าแต่ศาลปกครองสูงสุดให้เข้านี่คือการแข่งขันกันจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ฝ่ายสหรัฐเขาก็บอกว่าเขามีความสนใจเรื่องธุรกิจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหมายถึงว่าเขามีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาเข้ามาแข่งขันในการจัดการซึ่งสหรัฐมีบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านนี้อีกทั้งยังฝากให้ไทยพิจารณาการสร้างความร่วมมือการค้าลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC สหรัฐแยบไปที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเองนะครับที่ไทยให้ CP รับผิดชอบไปหมดแล้วในฐานะตัวแทนของจีนสหรัฐเขาแยบอีกนะครับสหรัฐสนใจลงทุนด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยเมื่อถามว่าได้หาหรือการดูแลงานแรงงานต่างด้าวในไทยซึ่งสารัฐของยายเรื่องนี้ไหมนางนฤมลกล่าวว่าไม่ได้หาหรือและฝ่ายไทยก็ไม่ได้นำขึ้นมาพูดคุยอ้าว
คุณจะคุยกับเขาเรื่อง GSP เขาตัด GSP คุณในหัวข้อประเด็นใหญ่ๆ2เรื่องที่เปิดเผยคือเรื่องของเรื่องแรงงานนะครับกับเรื่องขอประทานโทษนิดเดียวเรื่องแรงงานกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการค้าแรงงานทาสปรากฏว่าพอถามไทยเรื่องนี้คุณนฤมลก็บอกว่าไม่มีการหยิบยกพูดอ่ะท่านเห็นไหมฮะการประชุมทวิภาคีระหว่างคุณประยุทธ์กับตัวแทนสหรัฐอเมริกาเขาเตรียมเรื่องราวมาพร้อมและเขาแยบไปสองเรื่องใหญ่ๆคือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องการจัดระบบที่สนามบินนะกับระบบความปลอดภัยและเขาสนใจเรื่องเศรษฐกิจภาคตะวันออกเรานะที่จัดเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นน่ะคือทั้งสองเรื่องนี้จีนเอาไปแล้วเต็มๆให้จีนไปแล้วถึงขนาดมาประมูลไม่ทันก็ยังได้อีกและสุดท้ายผลคงออกมาว่า4ปีได้แน่นอนนี่ประเมินนะครับผลยังไม่ออกมาเรื่องสนามบินอู่ตะเภาที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ผมถึงเรียกว่าเป็นการแต่งข่าวอันนี้ก็เป็นไปได้ครับที่โฆษกรัฐบาลหรือรัฐบาลขอความร่วมมือไปทางบก.ข่าวเพื่อให้ลงภาพลักษณ์ดีหน่อยเช่นมีการขอเจรจาเรื่อง GSP แล้วอเมริการับปากแล้วแต่จริงๆอ่านแล้วอ่านข่าวไม่มีรับปากเลยนะครับเช่นเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่มีญาติดีกับรัฐบาลเผด็จการนี่คือฐานเศรษฐกิจขอประทานโทษนะพี่น้องเพื่อนในฐานเศรษฐกิจผมให้ความเห็นอย่างนี้เพราะบทบาทของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ลงข่าวให้ดีถ้าใครไม่รู้ไปอ่านข่าวนึกว่าโอ้ได้แน่ประยุทธ์ได้ผลงานแล้วไม่ได้แล้วครับยังอีกยาวมะกันกลับลำเปิดช่องเจรจาคืนสิทธิ GSP นี่ครับนี่ทางเศรษฐกิจลงผมว่านี่คือการแต่งข่าวในทางการเมืองนะครับเป็นการแต่งข่าวเพื่อให้ผ่านพ้นไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ก็ดีนะไม่มีอะไรเสียหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ได้เรื่องราวสักเรื่องหนึ่งใครได้ประโยชน์แต่ยังไม่ได้ครับยิ่งพอไปอ่านเนื้อข่าวแล้วไม่มีอะไรเลยครับผมกลับมาอีกนิดหนึ่งครับเรื่องการสร้างเขื่อนของจีนนะครับนี่คือข่าวที่อยู่ในไทยเมื่อกลางปีนี้เมื่อ20กรกฎาคมนะครับ62คือปีนี้เขื่อนจีนตัวแปรสำคัญทำให้น้ำโขงผันผวนกลุ่ม NGO กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในไทยเคลื่อนไหวมากเพราะว่าประชาชนประโยชน์ได้รับเดือดร้อนจากน้ำโขงที่แห้งจนผิดปกติจากการจีนเปิดทำเขื่อนเสร็จแล้วแล้วก็เปิดเครื่องทำไฟฟ้าแล้วตอนเหนือของน้ำผงแล้วก็นี่ไปข่าว BBC ครับในช่วงเดือนกรกฎาคม23กรกฎาคมแม่น้ำโขงเกิดอะไรขึ้นกับไทยเมื่อจีนและลาวไม่ระบายน้ำจากเขื่อนบนจากเขื่อนบนแม่น้ำโขงแห้งอย่างนี้เลย BBC เขาจับตาเรื่องนี้ท่านไม่แปลกใจครับแล้วทำไมใครไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นพูดเลยทั้งที่ตัวเองเป็นประธานทั้งที่ตัวเองก็เดือดร้อนทั้งที่นี่คือผลประโยชน์ของประชาชนก็เพราะประยุทธ์เล่นไพ่จีนไงไม่อยากหยิบยกอะไรที่จะต้องกระทบกับจีนกับลาวก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับลาวก็สร้างกันแต่ลาวก็ได้อานิสงส์ได้เขื่อนจีนคุ้มศีรษะดังนั้นจะเห็นนะครับว่านี่คือของจริงครับแล้วมาดูท่าทีนะครับนี่ก็เป็นท่าที
ของอาเซียนที่ถือเป็นโปรโตคอลครับมีข่าวเล็กๆว่าอเมริกาก็เรียกร้องให้มีการประชุมเฉพาะระหว่างอาเซียน10ประเทศกับตัวแทนของอเมริกาในเช้าวันนี้ครับวันที่7นี้ไอ้วันที่4นี้ปรากฏว่าผู้นำอาเซียนไม่เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนอเมริกาเลยครับนี่คือข่าวที่ลงนะฮะหนังสือพิมพ์ดีนิวผู้นำอาเซียนบอยคอตประชุมครับผู้นำอาเซียนบอยคอตประชุมร่วมกับผู้แทนสหรัฐนายโรเบิร์ตโอไบรอันผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐเชิญผู้นำอาเซียนร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษแต่ตัวเนื้อข่าวปรากฏว่าไม่มีใครมาร่วมประชุมเลยครับมีแต่ส่งระดับเบอร์เล็กๆของแต่ละประเทศไปมหาเดไม่มาสิงคโปร์ไม่มาฟิลิปปินส์ไม่มามีแค่3ประเทศไปคือไทยไปในฐานะที่ตัวเป็นประธานนะครับแล้วก็มีลาวเข้าร่วมแล้วก็เวียดนามเข้าร่วมไทยเข้าร่วมเพราะว่าไทยเป็นประธานเวียดนามเข้าร่วมเพราะปีหน้าเวียดนามจะเป็นประธานก็ต้องให้เกียรติอเมริกาลาวเข้าร่วมก็ไม่ทราบเหตุผลนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวียดนามเข้าร่วมก็ชวนลาวเข้าร่วมหน่อยแต่ว่าอีก7ประเทศไม่เข้าร่วมเลยครับกลับหมดวันนี้กลับหมดละก็โดยโปรโตคอลหรือพิธีทางการทูตก็ถือว่าโอเคเมื่อคุณไม่มีตัวแทนมาคุณเอาเบอร์เล็กๆมาเขาก็ไม่เข้าร่วมเบอร์ใหญ่ๆของประเทศต่างๆเขาก็ไม่เข้าร่วมแต่จับตาดูต่อไปนะครับจากคำแถลงของคุณโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวเขาก็บอกเชิญผู้นำอาเซียนว่าทรัมป์จะเปิดประชุมเป็นกรณีพิเศษโดยเชิญชาติอาเซียนทั้งหมดไปประชุมที่อเมริกาครับในอนาคตไม่นานนี้ท่านจะเห็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่แสดงบทบาทเป็นมหาอำนาจรวมตลอดถึงบทบาทในการประชุมอาเซียนที่เจ้าของประเทศอย่างไทยหรือว่าประเทศอาเซียนด้วยกันไม่จับประเด็นสำคัญเลยเพราะว่ากลัวจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมู่เกาะสเปดลี่ในทะเลจีนใต้เรื่องปัญหาแม่น้ำโขงเรื่องโรฮิงญาเรื่องการปะทะกันของสองประเทศใหญ่เรื่องสงครามการค้าซึ่งมีผลกระทบกับทุกประเทศเรื่องแม่น้ำโขงไม่ยกเอ้าเข้าใจได้เรื่องทะเลจีนใต้ไม่ยกก็เข้าใจได้เพราะว่ามันอาเซียนทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมันมีเป็นส่วนๆต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหมดเลยเนี่ยคือสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานี่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาพูดเหมือนกันนี่คือความจริงของอาเซียนนะครับที่ผมพยายามจะนำเสนอให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงว่าอาเซียนไม่ใช่องค์กรอาเซียนไม่ใช่องค์กรที่จะคาดหวังพึ่งพิงอะไรได้มีเพื่อนๆส่งข่าวเข้ามาบอกว่าสัญญาณ
กระตุกมากทำไมผมไม่ได้แล้วมั้งครับเขาบอกให้ขอทำไมผมไม่ได้ก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอข้อมูลมาให้ท่านได้ติดตามนะครับเรื่องสำคัญสำคัญที่ดูสำคัญแต่ไม่สำคัญเลยคือการประชุมสุดยอดอาเซียนวันนี้ก็ถือว่าจบเกมแล้วเมื่อจบเกมแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อไปปีหน้าละหมดละเท่านี้แหละครับที่คุณประยุทธ์ต้องการมากแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจคุณประยุทธ์นะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะทำคลิปขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งให้ดีไม่ทราบว่าวันนี้จะเสียหายเท่าไหร่นะครับเพราะมีเพื่อนแจ้งเข้ามาว่าเสียงมันกระตุกเสียงมันขาดหายแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ